้องมาเล่นนอกบ้านนะฮะในช่วง5เกมติดต่อกันเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเครียดนะฮะแล้วก็เจอทีมใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจของนักเตะเนี่ยก็ค่อนข้างจะล้านะฮะแล้วก็สภาพร่างกายไม่แน่นอนนะแล้วเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถโรเตชั่นนักบอลได้มากเท่าไหร่นะแต่เราพยายามทำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนนะฮะโค้งเนี้ยเป็นโค้งที่หนักมากของโค้ชสดนะครับต้องยอมรับเลยนะฮะการที่ไปเยือนชลบุรีเยือนสุพรรณแล้วก็มาเยือนแอร์ฟอร์สเนี่ยถือว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นเกมที่ถ้าพูดถึงก็ไม่ยากเท่าไหร่ประเดินว่าเราต้องเปลี่ยนโปรแกรมจากการเยือนบ้านมาเป็นทีมเยือนนะครับไม่งั้นถ้าเล่นในบ้านแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถือว่าในบ้านนะถือว่าสนามในส่วนกลางเนี่ยก็ยังดีกว่าที่มาเล่นภายใต้ความกดดันของกองเชียร์นะครับก็ยอมรับนะครับว่าวันนี้ทั้งเกมเนี่ยนะฮะไอคอนทำได้ดีกว่านะครับแต่ผลลัพธ์เสมอแล้วก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็ยังเกมดีนะครับที่เราคิดกลับมาได้สักแต้มหนึ่งเพื่อเป็นทุนต่อไปสำหรับในแมตช์ต่อไปผมคิดว่าถ้าทุกอย่างลงตัวนะฮะในเรื่องของการได้รีคัฟเวอรี่ทั้งนักเตะนะฮะทุกคนเนี่ย